ที่ได้ทำร่วมกับฟีดแบ็กเนี่ยต้องถือว่าเข้ามาช่วยในแง่ของการซัพพอร์ตนะครับเพราะการทำกิจกรรมการตลาดเนี่ยถือเป็นหน้าที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับตลาดรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องการที่จะรู้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับลูกค้าความคิดเห็นหรือติ๊กเกอร์หรือไอเดียต่างๆที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นสามารถเซิร์ฟความต้องการลูกค้าได้ดีกว่าเดิมนะฟีดแบ็กก็มาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับให้ได้ข้อมูลที่เร็วขึ้นแล้วก็สามารถช่วยเราตัดสินใจในแง่ของการดำเนินการทางการตลาดได้ดีมากยิ่งขึ้นครับเราต้องการรู้นะครับว่าลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยได้รับความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนอย่างไรต่อไปเพื่อในงานหน้าเนี่ยเราจะได้ตัดสินใจทำกิจกรรมที่ตรงใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นครับการที่เรามีเกมจากทางฟิตแบ็ก180นะคะมาเป็นเซอร์เวย์ภายในงานนะคะทางลูกค้าก็รู้สึกสนุกไปกับเกมนะคะแล้วก็เป็นกิมมิกทำให้ลูกค้าได้สามารถเดินชมบูธได้อย่างทั่วถึงด้วยรู้สึกตื่นเต้นนะคะกับการที่มีเกมแบบนี้เข้ามาอยู่ภายในบูธนะคะเพราะทำให้เราสามารถวัดผลเกี่ยวกับการจัดอีเวนต์ของบูธได้ว่าลูกค้ามีความชอบแล้วก็มีความตื่นเต้นไปกับงานมากแค่ไหนค่ะลูกค้าให้ความสนใจค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นการเหมือนบ่งบอกให้ได้รู้จักกับยามาฮ่าของเราอะมากขึ้นจากการเล่นเกมนี้ปกติก็ไม่เคยเข้าไปแบบนี้แต่ว่าพอมาเจออย่างนี้ก็มันน่าสนใจดีผมก็เลยลองเข้ามาการบริการของพนักงานนะครับเป็นกันเองดีเปรียบแตกต่างระหว่างรุ่นของมอเตอร์ไซค์แต่ละยี่ห้อนะฮะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับตัวยามาฮ่าเองนะครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มครับไม่แต่แก๊ปจับมือกับฟีดแบ็กในการที่จะทำความเข้าใจผู้ที่มาชมงาน Big Motor Sales นะฮะว่าคนที่เข้ามาชมงานเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับแบรนด์ของลูกค้านะครับสำหรับการทำงานร่วมกับทีมงานฟีดแบ็กนะครับก็ต้องถือว่างานฟีดแบ็กเนี่ยเรียกว่ามานำเสนอเทคโนโลยีที่ผมมองหานะครับได้อย่างตรงใจก็เรียกว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้โดยที่แบบเรียกว่าเหมือนเป็นทีมเดียวกันมานานนะเรียกว่าศึกษาเข้าใจทางสินค้าแล้วก็ตลาดของเราอย่างดีนะครับเลยในขั้นนี้ผมก็ถือว่าพึงพอใจมากนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันตลอดไปขอบคุณครับ